ภินนหะชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพนำนิทานชาดกมาฝากท่านทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีสาระและก็สนุกชื่อเรื่องว่าอภินนหะชาดกเป็นเรื่องที่ว่าได้การที่คนเราได้คบหาสมาคมหรือว่าได้เห็นกันบ่อยๆในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีชายหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนรักกันอยู่คู่หนึ่งคนหนึ่งก็ได้ตกลงตัดสินใจที่จะไปอุปสมบทหรือไปบวชนั่นเองส่วนอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ในวิสัยคฤหัสถ์อยู่แต่ทั้งสองนี้ก็ไม่ได้เลิกคบหาไปมาหาสู่กันคนที่เป็นคฤหัสถ์ก็ไปเยี่ยมไปหาที่วัดกันทุกวันนิมนต์มาฉันภัตตาหารที่บ้านพอฉันเสร็จแล้วก็เดินไปส่งพระภิกษุสนทนากันที่วัดจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสนทนาแล้วพระภิกษุท่านก็เดินกลับมาส่งคฤหัสถ์ที่เป็นเพื่อนรักกันที่บ้านก็ทำกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเราพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ได้เกิดการสนทนากันในเรื่องนี้ขึ้นมาพระพุทธองค์ท่านก็ได้ยกเอาอดีตชาติของทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์คู่นี้มาเล่าให้พวกเราฟังก็ขอให้เราลองติดตามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรในสมัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดีคู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึกกันจริงๆแถมยังบอกอีกต่างหากนี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงงเบื่อจริงๆพวกรู้ทันชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้ยามกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคนมาๆวันเนี้ยกินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอได้เลยเพื่อนรักอยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วยเพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดาน่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวชด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะออกบวชเป็นคนนึงเหรออุ๊ยดีจังเลยนี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะนึกว่ารู้ไม่ทันเลยชิเหนื่อยจริงๆพวกรู้ทันเนี่ยการที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่มิได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำนิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันนี้กระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับขอบใจโยมเพื่อนมากนะเมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัยทำไมเขาทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริงๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันไม่ใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินหชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ยโอ๊ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ๊ยหิวว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกันพี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพลัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับงั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัวจริงเหรอครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเราพระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที่อร่อยจริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะเอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้าเมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนานแน่จริงก็จับข้าให้ทันสิพี่ช้างจับได้ให้ขี่หลังนะเจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคกหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลยมาเลยมาเลยฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้านเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมาเอาอีกเอาอีกพี่ช้างสนุกดีเหมือนนั่งชิงช้าเลยเอาอึบเอาอึบก็ดีดีนะเจ้าตูบน้อยเอาอึบโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ยอยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าและรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้นเอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่าเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้นพ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านนั่นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าน่ะรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะนะพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเองนับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งควานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่